ชาวสวนปาล์มเฮราคาปาล์มพุ่งทะลุรับเทศกาลสงกรานต์กิโลกรัมละกว่า6บาทเหตุผลผลิตน้อยผลปาล์มขาดคอชาวสวนดีใจจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายฉลองสงกรานต์ต้อนรับลูกหลานกลับบ้านและเก็บเงินไว้ซื้อปุ๋ยรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงแต่วอนรัฐยังต้องดูแลเรื่องราคาปุ๋ยที่ยังแพงและความผันผวนของราคาชาวสวนปาล์มเฮราคาปาล์มพุ่งทะลุรับเทศกาลสงกรานต์ล่าสุดราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 6.60 ถึง 6.20 บาททำให้เกษตรกรยิ้มออกจะได้มีเงินไว้ใช้จ่ายฉลองสงกรานต์ต้อนรับลูกหลานกลับบ้านและเก็บเงินไว้ซื้อปุ๋ยรอบใหม่ที่กำลังจะมาถึงแต่ยังกังวลเรื่องความผันผวนของราคาและราคาปุ๋ยที่ยังแพงมากในขณะที่ด้านผู้รับจ้างตัดปาล์มบอกว่าราคาปาล์มขณะนี้ถือว่าดีขึ้นแต่ราคาผันผวนขึ้นลงไม่แน่นอนซึ่งราคาที่เหมาะสมต้องอยู่ได้ที่กิโลกรัมละ 6-7 บาทเกษตรกรก็อยู่ได้อย่าให้ต่ำกว่านี้เพราะปุ๋ยยังคงราคาแพงส่วนของตนเองเป็นทีมตัดมีด้วยกันประมาณ7คนได้ค่าตัดรวมค่าบรรทุกไปส่งขายลานเทกิโลกรัมละ80สตางค์หรือตันละ800บาทถือว่าอยู่ได้ซึ่งราคาปาล์มน้ำมันจะขึ้นลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนตัดเพราะคิดในราคาเดิมวันหนึ่งตัดได้ประมาณ10กว่าตันช่วงนี้ผลผลิตออกน้อยผลผลิตหมดแต่ก็ยังมีรายได้ทุกวันทั้งนี้หากปาล์มราคาดีทางเจ้าของสวนบางแปลงก็จะให้เงินพิเศษนอกด้วยเช่นให้เพิ่มเติมมาประมาณ400ถึง500บาทแต่บางเจ้าก็ปกติไม่ได้ให้พิเศษแต่สงสารเจ้าของสวนราคาปุ๋ยยังแพงและทางด้านเกษตรกรชาวตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดบอกว่าของตน18ไร่ปกติควรจะได้ประมาณ 3-4 ตันแต่ผลผลิตขาดคอได้เพียงประมาณ700กิโลกรัมเท่านั้นวันนี้ขายได้ราคา 6.60 บาทได้เงินจำนวน 4,686 บาทถือว่าราคาดีแต่ผลผลิตน้อยซึ่ง15วันขายได้เท่านี้ถ้าซื้อปุ๋ยได้ประมาณ2กระสอบเท่านั้นโดยปุ๋ยยังแพงอยู่ที่กระสอบละ 1,700 ถึง 1,800 บาทลดลงมาไม่กี่บาทส่วนต้นทุนมีทั้งปุ๋ยค่าปรับปรุงสวนค่าจ้างตัดและสวนของตนถูกน้ำท่วมทุกปีบางปีท่วม3รอบทำให้ต้องบำรุงเพิ่มมากขึ้นถ้าราคาจะให้พอกับต้นทุนต้องประมาณ 7-8 บาทเพราะตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6บาทแต่ผันผวนขึ้นลงและต้นทุนยังสูงมากในขณะที่ทางนายบุญรัตน์คงสายเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดบอกว่าตอนนี้ราคาปาล์มดีขึ้นทำให้ชาวสวนพอมีรายได้แต่ราคายังผันผวนหนักขึ้นครั้งละ10สตางค์แต่หากลงแค่วันเดียวราคาก็ตกฮวบลงครั้งละ20-50สตางค์ทำให้ราคาไม่แน่นอนรัฐควรดูแลด้านราคาให้เกิดความเสถียรและปุ๋ยยังราคาแพงเพิ่มขึ้นกว่า 300% จากกระสอบละ800ถึง900บาทตอนนี้ยังอยู่ 1,800 บาทแม้จะเริ่มลงมาบ้างแต่ลงมากระสอบละ 20 ถึง 30 บาทซึ่งยังสูงมากทำให้ต้นทุนของเกษตรกรสูงและขณะนี้ผลปาล์มขาดคอขอให้รัฐเร่งแก้ปัญหาทั้งเรื่องของราคาและปุ๋ยที่ยังคงมีราคาแพงนี่ยังขี้แปลงเลยยังช่องครับยังช่องแปลงค่ะยังช่องแปลงเลยใส่ปั้นนะราคาปลามันไม่คงที่ช่วงนี้มันขึ้นบ้างลงบ้างก็ถ้าอยู่ประมาณ6บาทกว่านี้ก็เกษตรกรพออยู่ได้ก็มันเรื่องราคาปุ๋ยมันครอบปันฝ่าถ้าเมื่อก่อนปาล์ม5 6บาทปลาปุ๋ยราคา6 700ก็เกษตรกรก็พอได้ลืมตาอ้าปากแต่ตอนนี้ปุ๋ยเยอะค่าใช้จ่ายเยอะปุ๋ยกินเยอะเพราะว่าเฉลี่ยแล้วรวมค่าตัดและค่าปุ๋ยกิโลประมาณ3บาทกว่าค่าจัดการนะก็อันดับหนึ่งก็เรื่องปุ๋ยอันดับหนึ่งเลยแล้วก็เรื่องราคานี้ราคาขอว่าให้มันคงที่สักหน่อยตรังสตอรี่รายงาน